บรรยากาศการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนปลาสักชลสิทธิ์ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและนักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังครับเพราะบรรยากาศน้ําเต็มเขื่อนทีเดียวครับ บรรยากาศก,กับการท่องเที่ยวขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนปาสักชิรธิ์นะครับก็ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกกลางเขื่อนปา่าสักชิทธิ์ครับ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นไปนอย่างคึกคักทีเดียวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งขบวนรถไฟพิเศษได้นำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีสถานีต้นทางนะครับจากหัวลำโพงกรุงเทพและสถานีปลายทางณนะแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมาสัมผัสกับ เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทยในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายน2566ถึงมกราคม2567ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วกระแสตอบรับดีมากครับจนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจึงต้องลากยาวถึงวันละ17โบกี้ทีเดียวครับบรรจุนักท่องเที่ยวกว่า1,700คนต่อวันทั้งนี้ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์จะเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งในปีนี้ได้กําหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายน2566ถึงมกราคม2567ครับรวม24วันเพื่อช่วยสนับสนุนการเดินทางการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเราครับให้กลับมาฟื้นตัวขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายไรายได้สร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้กลับมามีความเข้มแข็ง,ย,งยั่งยืนครับซึ่งขบวนรถไฟจะหยุดณนะจุดชมวิวเป็นเวลา20นาทีให้กับนักท่องเที่ยว ลงถ่ายภาพซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญของทริปนี้ทีเดียวครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนและสนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ําที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษของการรถไฟไทยทั้งนี้ทางการรถไฟนะครับยังเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปซึ่งมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านบริเวณชานชาาที่สถานีบ้านโคก ลเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับเป็นเวลา30นาทีจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายัางสถานีเขื่อนป่าสักชลิทธิ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทํากิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักครับโดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับจะออกจากเขื่อนป่าสักในเวลา15นาฬิกา30นาทีครับ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนนะครับที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศหรือระบบดีทิเกตรวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคันครับสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือ Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ